ทำไมนักเรียนต้องเรียนดนตรีเรียนแล้วได้ประโยชน์อย่างไรท่านคิดว่าทักษะภาษาเช่นภาษาจีนญี่ปุ่นอังกฤษมีความจำเป็นหรือไม่แต่แน่นอนครับหากใครมีทักษะเหล่านี้โอกาสในชีวิตของเด็กเหล่านั้นจะเปิดกว้างมากกว่าผู้ไม่มีทักษะแน่นอนดนตรีก็เช่นกันหากผู้ใดเล่นดนตรีได้ก็สามารถจะใช้ดนตรีในการเปิดทางเข้าสู่สังคมระดับสูงได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะในปัจจุบันผู้บริหารระดับสูงไม่ว่าคุณหมอผู้อำนวยการผู้บริหารล้วนแล้วแต่ชื่นชอบดนตรีคุณประโยชน์อันเด่นชัดของดนตรีอีกข้อหนึ่งคือช่วยพัฒนาสมองซีกซ้ายและขวาให้สมดุลกันช่วยให้เด็กมีจิตใจที่อ่อนโยนมีสุนทรียภาพมองโลกในแง่บวกและการเล่นดนตรียังช่วยฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพราะในวงดนตรีต่างๆจะต้องมีผู้บรรเลงสนับสนุนและผู้โซโล่เช่นท่อนนี้เราเล่นเบาเป็นฝ่ายสนับสนุนท่อนหน้าเราต้องเล่นดังเพราะโซโล่เป็นเสียงหลักดังนั้นวิชาดนตรีจึงสำคัญมากในยุคปัจจุบันนี้เพราะดนตรีคืออาหารของจิตวิญญาณมนุษย์จะรู้ได้อย่างไรว่านักเรียนเล่นดนตรีได้จริงๆเพราะที่ผ่านมาวิชาดนตรีพ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้เรียนในโรงเรียนแต่ไม่เห็นใช้ประโยชน์อะไรได้ในชีวิตจริงด้วยเทคโนโลยีของ Easy Learn Music Applicationเรามีระบบปฏิบัติการของเราเองที่ชื่อว่าระบบปฏิบัติการ Easy Classroom ซึ่งจะช่วยให้เสมือนนักเรียนได้เรียนดนตรี1ต่อ1กับคุณครูโดยเมื่อนักเรียนเดินเข้ามาในแล็บดนตรีนักเรียนจะนั่งตามเลขที่ล็อกอินด้วยรหัสประจำตัวนักเรียนและเรียนสาระแกนกลางใน5นาทีแรกต่อด้วยทำข้อสอบปรนัยหากนักเรียนตอบผิดระบบจะแจ้งคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียนได้ทราบทันทีเมื่อนักเรียนทำข้อสอบภายใน5นาทีสำเร็จนักเรียนจะได้เรียนเปียโนตามระดับชั้นของนักเรียน30นาทีและบรรเลงสอบเก็บคะแนนอีก10นาทีหากนักเรียนคนใดคะแนนการบรรเลงไม่ผ่านคุณครูก็จะเรียกให้นักเรียนมาซ่อมเสริมอีกครั้งและผลคะแนนจะถูกเก็บในระบบใบปพ.5ทุกครั้งเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเข้ามาดูผลการเรียนของนักเรียนได้ตลอดเวลาเมื่อกลับไปที่บ้านนักเรียนสามารถซ้อมเปียโนออนไลน์ได้อีกไหมและฟังก์ชันต่างๆในแอปยังสามารถใช้ได้ไหมนักเรียนสามารถล็อกอินผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ทันทีและเมื่ออยู่ที่บ้านก็สามารถใช้เปียโนหรือคีย์บอร์ดเชื่อมต่อแอปเพื่อซ้อมเปียโนหรือเปิดฟังก์ชันต่างๆเล่นเรียนรู้ในเครื่องดนตรีได้ทุกประเภทตามใจต้องการเสมือนมีครูดนตรีทุกเครื่องมือไปสอนนักเรียนตลอด24ชั่วโมงกังวลว่าราคาแพงเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีนักเรียนเสียค่าใช้จ่ายเพียงวันละ4บาทใช่ครับวันละ4บาทเท่านั้นก็สามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้ครบทุกฟังก์ชันและด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้เครื่องดนตรีประเภทเปียโนดิจิตอลก็ถูกลงมากๆทุกรุ่นทุกยี่ห้อสามารถใช้เชื่อมต่อกับ Easy Learn Appเพื่อฝึกซ้อมได้ Easy Learn Music Application เพราะดนตรีคืออาหารของจิตวิญญาณมนุษย์